สยามสแควร์มียุนกิแล้ว2วิถีเด็กสยามของ SUGA BTS เพิ่งเดินทางมาเมืองไทยเพื่อเตรียมเปิดการแสดงเวิลด์ทัวร์อากาศดีทัวร์ดีเดย์อินแบงคอกระหว่างวันที่9ถึง11มิถุนายนนี้สำหรับนักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้มินยุนกิหรือ SUGAแรปเปอร์หนุ่มแห่งวงบอยแบนด์ระดับโลก BTS จนเกิดกระแสเหล่าอาร์มี่พากันติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทยมียุนกิแล้วตั้งแต่หนุ่มชูก้าเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยทีเดียวมาถึงไทยแลนด์ทั้งที่หนุ่มชูก้าก็ไม่พลาดที่จะมาเยือนแหล่งวัยรุ่นดังของกรุงเทพมหานครอย่างสยามสแควร์โดยปรากฏตัวในลุคขาสั้นรองเท้าแตะสบายๆลุคเดียวกับที่แอร์พอร์ตเดินทางมาทานอาหารค่ำที่สยามสแควร์ซอย3ที่โอมากาเสะร้านดังในสยามสแควร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้ร่วมทานอาหารรอบเดียวกับหนุ่มชูก้าบันทึกภาพเผยแพร่ไว้ทางทวิตเตอร์รวมถึงยังมีแฟนๆได้ลายเซ็นจากเจ้าตัวก่อนจะเดินทางกลับด้วย